การแถลงถึงความคืบหน้าของคดีสารวัตรศิวกรนะครับแล้วก็เพื่อตอบข้อสักถามของสื่อมวลชนนะครับเพื่อให้หายหมดข้อสงสัยนะครับก็สำหรับเรื่องแรกนะครับก็เป็นการเติมเพิ่มจากคราวที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของกรณี157นะครับที่ผมติดกับทุกคนไว้นะครับบอกว่าผมขอเวลา1อาทิตย์นะครับในการที่จะไปพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายโดยละเอียดนะครับก็ต้องเรียนว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเราก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานนะครับทั้งจากกล้องวงจรปิดเท่าที่เรามีนะครับการสอบปากคำพยานการสอบคำผู้ต้องหานะครับทุกอย่างประกอบกันนะครับโดยคณะทำงานเนี่ยได้ประชุมกันหลายครั้งนะครับก็โดยสรุปนะครับก็คือในพื้นที่เนี่ยในที่จัดงานเนี่ยมีตำรวจทั้งหมด29คนนะครับเราแบ่งเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนะครับ2คนนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ตำรวจที่ถูกดำเนินคดีแล้วนะครับจำนวน6คนนะครับก็ยืนยันตามเดิมนะครับกลุ่มที่3เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือคนเจ็บนะครับมีทั้งหมด6คนนะครับและกลุ่มที่4จะเป็นกลุ่มที่เราจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาให้เสร็จสิ้นภายในอาทิตย์นี้นะครับจำนวน15คนนะครับก็คืออันนี้ตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเนี่ยเราได้มีการในเรื่องของข้อกฎหมายก็ได้มีการประชุมกันหลายครั้งนะครับทั้งประชุมกันเองผมเอามือสอบสวนมือกฎหมายที่ได้รับการยอมรับในสอบสวนกลางหลายท่านมาร่วมประชุมนะครับรวมถึงเราได้ไปประชุมกับอัยการหลายท่านนะครับเพื่อให้ตกผลึกในข้อกฎหมายนะครับถึงได้แบ่งเจ้าที่ตำรวจออกเป็น4กลุ่มอย่างที่ว่านะครับก็คือโดยสรุปก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มจำนวน15คนนะครับในข้อหา157นะครับ